ในยุคที่โลกเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้นะครับผมจะบอกถึง2ปัญญาที่หาเงินได้มากและได้มากตลอดไปมันไม่เคยเปลี่ยนมันเป็นกฎแห่งสัจธรรมและใช้ได้ตลอดกาลนะครับองค์ความรู้ที่คุณเรียนอะไรมาอาจจะล้าสมัยแต่2ปัญญานี้จะอยู่กับคุณได้ตลอดข้อแรกนะครับคือกฎแห่งการเติบโตกฎแห่งการเติบโตเนี่ยจิมโรนนะครับจิมโรนซึ่งเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินส์เคยพูดคำนี้ไว้ว่า your income will grow to the extent that you do หมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้ของคุณจะโตตามขนาดเท่าที่คุณโตเมื่อไหร่ที่เราได้รายได้เพิ่มใช่ไหมอย่ามัวแต่โฟกัสว่าเฮ้ยจะเอารายได้นี้จะรายได้นี้แต่ตั้งเป้าว่าอยากรายได้เอาสมมติเดือนละแสนเดือนละ 200,000 หรือเดือนละล้านก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ยากนะรู้สึกผมทำได้ตั้งหลายคนละเดือนละล้านนี่สำหรับโลกออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับสมมติว่าเดือนละล้านคุณจะต้องมาถามตัวเองว่าฉันจะต้องรู้อะไรเพิ่มฉันจะต้องรับใช้ตอบโจทย์ใครมากขึ้นฉันจะต้องรับใช้ให้คุณค่ากับผู้ใดมากขึ้นคุณจะต้องกลับมาที่นี่นี่คือปัญญาที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตมันจะไม่เคยเปลี่ยนผมสอนเรื่องนี้มานานมากในคอร์สต่างๆของผมนะครับเช่น Law of Riches หรือกฎแห่งความมั่งคั่งนะครับและปัญญาอันที่สองก็คือกฎแห่งความเพิ่มพูนกฎแห่งความเพิ่มพูนบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำให้คนอื่นได้มากกว่าหมายความว่าเขาเจอคุณเขารู้สึกเพิ่มพูนคุณจะมีแต่รวยเมื่อไหร่ที่คุณทำให้คนอื่นรู้สึกเพิ่มพูนเมื่อเจอคุณคุณจะมีแต่รวยขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนแสวงหาการเพิ่มพูนและเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่ทำให้เขาเพิ่มพูนได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ปรับตัวเองให้สร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วเพิ่มพูนคุณค่าให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขนะครับในยุคนี้อย่างการออกกล้องอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นเพิ่มพูนได้ง่ายถ้าคุณให้ความรู้หนึ่งครั้งอย่างเช่นผมให้ความรู้ตอนเนี้ยถ้าคุณให้ความรู้ปั๊บมันทำให้คนอื่นเพิ่มพูนได้ง่ายขึ้นจนจำนวนแสนจำนวนล้านไม่จำกัดคุณสามารถสร้างคุณค่าให้ผู้คนคุณเป็นทำตัวให้เป็นผู้คนที่มีคุณค่ารายได้ต้องตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นปรับตัวตามยุคสมัยใช้ออนไลน์เป็นประโยชน์ใช้กล้องให้เป็นประโยชน์หรือใช้การโพสต์โซเชียลให้เป็นประโยชน์เพิ่มคุณค่าให้ผู้คนเพิ่มพูนให้ผู้คนแม้แต่รอยยิ้มของคุณการให้อวยพรผู้คนก็ยังเป็นการทำให้ผู้อื่นเพิ่มพูนผมบัณฑิตรุ่งศรีสวัสดีครับ